นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาการุณิโกนาโถตถาคตะบักวานพุทธะปัจเจกพุทธะอรหันตะบุริสัตวะสัมเจนัมกีสัมปานังโลเจจิตาจิตาวะเสสุงทดมงเทกไปชุกีคุณลูคุณดูโสกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาที่เคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุตินทโรกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็ขอแสดงความนับถือไปยังพระอาจารย์วงกิติวุฒโธพระภิกษุชาวเวียดนามที่ร่วมจำพรรษาด้วยกันแล้วก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมมายังท่านญาติโยมสาธุชนชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านนะครับที่กำลังร่วมรับฟังธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านอื่นด้วยอาจจะมาจากพื้นที่อื่นที่เข้ามารับฟังนะครับขณะเดียวกันก็ขออนุญาตขอบคุณล่วงหน้าสำหรับพระสาธมิกพระธรรมทูตทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังเพจวัดพุทธปัญญานะครับหลายท่านก็ปฏิบัติสาธารณกิจอยู่ในประเทศต่างๆติดเข้ามารับฟังในช่วงระยะเวลาหลังนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าที่มาให้กำลังใจวันนี้พูดก่อนเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีกิจนิมนต์ที่จะต้องออกไปรับศรัทธาญาติโยมฉันพระทหารเช้าข้างนอกนะครับแล้วก็ขอใช้เวลาพูดเพียงประมาณสัก40หรือ45นาทีนะครับอาจจะไม่100อาจจะไม่1ชั่วโมงเต็มก็สำหรับเรื่องของพระภิธรรมที่อาตมารับหน้าที่ในการพูดในวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องอบายภูมินะครับก็วันนี้ตั้งใจว่าจะให้แล้วเสร็จในส่วนของหัวข้ออบายภูมิก่อนหน้านี้เราพูดเรื่องนรกไปแล้วนะครับแล้วก็พูดเรื่องของเปรตไปแล้วนะครับทีนี้ก็เหลืออีก2ภูมินั่นก็คือภูมิของติระชันภูมิและภูมิของขออภัยภูมิของในส่วนของอสุรกายภูมิและภูมิในส่วนของติระชันภูมินะครับทีนี้ในส่วนของอบายภูมิอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับว่ามี4ภูมิด้วยกันนะครับในอบายภูมินี้ก็เป็นสถานที่อุบัติขึ้นของรูปนามที่เป็นผลของกรรมนะครับซึ่งในอบายภูมินี้ก็มี4ภูมิด้วยกันนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ววันนี้ก็มาทบทวนกันอีกว่า4ภูมิที่ว่านี้เนี่ยก็คือ1นรกภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิและติระฉานภูมินะครับสำหรับนรกภูมิแล้วก็ในส่วนของเปรตภูมินี้พูดจบไปแล้ววันนี้เรามาขึ้นหัวข้อเรื่องอสุรกายภูมิกันนะครับแล้วก็จะตามต่อไปเรื่องติระฉานภูมิจนให้จบติระฉานภูมิเลยในวันนี้นะครับทีนี้อสุรกายภูมินะหรืออสุระหรืออสูรนั่นเองเวลาเราพูดเรื่องอสุรกายหรืออสุรภาพที่เราจินตนาการได้บ้างก็คือไม่รู้ตัวอะไรอยู่น่ากลัวตัวใหญ่จำง่ายๆอยู่น่ากลัวตัวใหญ่นะหรือบางท่านก็อาจจะเข้าใจไปว่าเป็นพวกยักษ์ที่ปรากฏตามเรื่องรามเกียรตินะครับรามเกียรติซึ่งเรารับมาจากอินเดียหรือเรียกว่ารามายณะนะครับพอเข้ามาในไทยเรียกรามเกียรตินะครับหรืออาจจะเห็นภาพจินตนาการแบบในลักษณะที่ตัวใหญ่น่ากลัวใจร้าย
แต่ทีนี้เรามาดูความหมายของอสุรกายหรืออสูรตามในยะอภิธรรมกันนะครับวันนี้เรากำลังศึกษาเรื่องคำพีโบราณนะคำพีอภิธรรมนะครับในคำพีอภิธรรมเนี่ยได้กล่าวถึงอสุรกายไว้สองจำพวกด้วยกันนะครับในคำพีอภิธรรมเนี่ยได้กล่าวถึงอสุรกายไว้สองจำพวกด้วยกันหนึ่งจำพวกแรกเนี่ยคืออสุรกายที่เป็นข้าศึกของเทวดาชั้นดาวดึงนะครับชั้นดาวดึงดาวดึงก็เป็นอีกชั้นหนึ่งในสุคติภพนะครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปและก็เป็นอสุรกายที่เป็นเปรตคือหมายความว่าเป็นอสุรกายที่เป็นข้าศึกหรือเป็นศัตรูกับเทวดาชั้นดาวดึงนะครับนี่คือประเภทแรกของอสุรกายประเภทที่สองคือเป็นอสุรกายที่เป็นเปรตด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะสองความหมายนี่มันต่างกันอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปดูความหมายของอสุรกายที่เป็นข้าศึกของเทพหรือเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยเรามาดูความหมายของคำว่าสุรเทพนิดหนึ่งนะครับคำว่าสุรเทพแปลว่าเทพผู้เสวยสุขพวกเทวดาเสพสุขด้วยทิพยสมบัติจึงเรียกว่าสุรเทพนะครับไม่ใช่สุริยเทพนะนี่คือสุรเทพนะสุรเทพที่แปลว่าผู้เสวยสุขพวกเทวดาก็คือพวกเทวดาที่เสวยสุขด้วยทิพยสมบัตินะครับเรียกว่าสุรเทพนะทีนี้อสุรนี่คือขั้วที่ต่างกันนะครับอสุรนั้นแปลว่าเสวยทุกข์นะครับอสุรเนี่ยแปลว่าเสวยทุกข์แล้วก็นำมาใช้เรียกพวกเปรตชนิดหนึ่งที่เสวยแต่ทุกข์นะครับทีนี้มาดูความหมายของความหมายเมื่อกี้ที่อธิบายไปนี่ก็อธิบายเพื่อให้เข้าใจศัพท์นะอย่าเพิ่งนำมาคิดต่ออาจจะทำให้งงไปได้นะแต่ว่าเรามันเป็นศัพท์ที่แบบเรามาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งครับว่าแปลว่ายังไงกันเมื่อกี้นะทีนี้เรามาดูอสุรกายประเภทแรกคืออสุรกายที่เป็นข้าศึกของเทพชั้นดาวดึงนะคือเป็นอสุรกายที่เป็นศัตรูกับชั้นดาวดึงเทพของชั้นดาวดึงนะแต่เดิมเนี่ยอสุรกายชนิดนี้เนี่ยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับมี6ประเภท6จำพวกด้วยกันหนึ่งก็คือเวปจิตติอสุรานะครับสองก็คือสุภลิอสุราสามคือราหุอสุราสี่ปหาระอสุราห้าสัมภระตีอสุราหกวินิปาติกะอสุรานะครับจำไว้ผ่านๆนะไม่ต้องไปงงกับภาษาบาลีมากเฉพาะห้าประเภทแรกเนี่ยนะครับห้าประเภทแรกก็คือเวปจิตติอสุราแล้วก็สุภลิอสุราราหุอสุรานะครับแล้วก็ปหาระอสุราสัมภระตีอสุราเนี่ยนะครับไอ้ห้าประเภทแรกนี้เนี่ยเป็นเทวดาชั้นดาวดึงนะครับคือเป็นอสุรกายที่เป็นเทวดาด้วยนะครับอาศัยอยู่ใต้เขาสิเนรุนะคือเป็นเทวดาที่อยู่ในสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ไปอยู่ในส่วนของใต้ภูเขาสิเนรุทีนี้ภูเขาสิเนรุเนี่ยตรงไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็อธิบายต่อไปคำพีอภิธรรมมีคำอธิบายหมดเลยว่าตกลงภูเขาสิเนรุนี่คืออะไรกันนะครับในคำพีอภิธรรมมีอธิบายหมดเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับค้างไว้ว่าภูเขาสิเนรุคือชื่อหนึ่งแล้วกันไว้ก่อนนะฮะทีนี้เรื่องเล่าที่ทำให้อยู่ๆแล้วอ้าวเทพหรืออสุรกายชนิดนี้เนี่ยเป็นเทวดาด้วยเนี่ยอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงแม้ว่าจะอยู่ใต้ภูเขาเซเนรุก็ยังอยู่ชั้นเดียวกันกับเทวดาอื่นเนี่ยจู่ๆเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นจนเป็นข้าศึกจนเป็นศัตรูกันนะครับเรามาดูสตอรี่มาดูเรื่องราวนิดหนึ่งนะครับก็มีเรื่องเล่าว่านะครับแต่เดิมอสุราทั้ง5พวกนี้เคยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับต่อมามัคคามานพและบริวาร32คน
ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับมัคคมานพเป็นพระอินทร์และบริวาร32คนได้เกิดมาก็มีการฉลองเป็นการใหญ่นะครับคือสวรรค์เนี่ยอายุของเทวดาเนี่ยมีอายุมีเกณฑ์กำหนดอยู่ตลอดไม่ได้เป็นเทวดา forever นะครับตามผลแห่งกรรมบุญที่ทำไปนะครับก็ผัดเปลี่ยนอยู่กันตลอดเวลานะครับทีนี้พอมายุคหนึ่งเป็นยุคของมาคมานพซึ่งเป็นพระอินทร์และบริวาร32คนได้มาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็มีการฉลองกันบนเทวดาบนชั้นเทวดาบนชั้นดาวดึงส์เนี่ยนะทีนี้เมื่ออสุราทั้ง5พวกเนี่ยเมาจนได้ที่แล้วเมามากเลยนะเมากันโอ้โหพระอินทร์แล้วก็บริวารจึงจับพวกอสุรานะโยนลงจากยอดเขาสิเนรุทำให้ต้องมาอยู่ใต้เขาสิเนรุนะครับด้วยเหตุนี้เองทำให้อสุรา5พวกเนี่ยแค้นเทวดาชั้นดาวดึงส์มากแล้วก็ได้เคยยกพวกขึ้นไปบนเขาสิเนรุไปรบกับเทวดาชั้นดาวดึงส์หลายครั้งบางครั้งก็ชนะบางครั้งก็แพ้นะครับก็กลายเป็นว่าพระอินทร์นะและบริวารกลุ่มนี้ก็คืออดีตนะมาคมานพเนี่ยมาเกิดเป็นพระอินทร์นะครับทีนี้ก็มีการอยู่ๆก็มีเหตุการณ์เรื่องการเฉลิมฉลองกันเรื่องของการดื่มสุรานะสุดท้ายอสุรกายหรืออสุรทั้ง5เนี่ยนะและได้ถูกพระอินทร์และบริวารจับโยนลงจากยอดเขาสิเนรุทำให้ต้องมาอยู่ใต้เขาสิเนรุเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าอยู่ๆทำไมพวกอสุรกายกลุ่มนี้เนี่ยต้องมาอยู่ใต้เขาสิเนรุเพราะถูกจับโยนจากพระอินทร์นะครับและบริวารทีนี้มาดูอสุรกายกลุ่มที่6ซึ่งเมื่อกี้ไม่ได้พูดนะเมื่อกี้พูดไป5กลุ่มนะแต่ทั้งหมดเนี่ยเรามีอสุรกายอยู่6ประเภทด้วยกันนะที่อยู่ในชั้นดาวดึงส์นะครับทีนี้ประเภทสุดท้ายประเภทที่6เนี่ยคือวินิปาติกะอสุราเทวดาพวกที่6เนี่ยนะครับก็เป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์เช่นกันแต่ว่ามีรูปร่างเล็กกว่าเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงส์นะครับมีอำนาจน้อยกว่านะครับอาศัยอยู่ในโลกมนุษย์โดยทั่วไปคือวินิปาติกะอสุราเทวดาพวกที่6เนี่ยเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์นะเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในชั้นดาวดึงส์นะแต่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์โดยทั่วไปเช่นตามป่าเขาต้นไม้สารที่เขาปลูกไว้ซึ่งเป็นที่อยู่ของภูมิมัทธเทวดานะครับทีนี้วินิปาติกะอสุราเนี่ยเป็นบริวารของภูมิมัทธเทวดานั่นเองนะครับตัวนี้ครั้งว่าวินิปาติกะอสุราเนี่ยเป็นเทวดาชั้นที่6เนี่ยมีรูปร่างเล็กกว่าเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงส์คือวินิปาติกะอสุราเทวดาเนี่ยก็เป็นเทวดาเหมือนกันเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์เหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ชั้นดาวดึงส์แต่ว่าเขาอยู่อาศัยร่วมกับภพภูมิของมนุษย์คือตามป่าตามเขาตามต้นไม้ตามสารที่เขาปลูกไว้นะครับซึ่งที่เหล่านี้เป็นที่อยู่ของภูมิมัทเทวดาภูมิมัทเทวดาเนี่ยหลายท่านคงจะคุ้นๆนะครับแล้วบังเอิญว่าวินิปาติกะอสุราเนี่ยเป็นบริวารของภูมิมัทธะเทวดานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนิรยะอสุรานะครับหรือเป็นอสูรที่เป็นชนิดเปรตนะครับเมื่อกี้ที่พูดไปทั้ง6นะครับ6พวกเนี่ยนะเป็นอสุรกายที่อยู่ในชั้นดาวดึงส์นะครับ
ใน5จําพวกแรกเนี่ยคืออยู่ใต้ภูเขาเซเนรุนะครับประเภทที่6เนี่ยวินิปาติกอสุราเทวดาเนี่ยประเภทที่6ในประเภทสุดท้ายเนี่ยอยู่ร่วมกับโลกมนุษย์นะครับเช่นตามป่าเขาต้นไม้หรือสารที่ปลูกไว้แต่ทีนี้ชนิดสุดท้ายชนิดที่เป็นเปรตคือมีอสุรกายชนิดที่เป็นเปรตด้วยไม่ได้มีแต่อสุรกายชนิดที่เป็นเทวดาเท่านั้นนะครับทีนี้อสุรกายประเภทที่เป็นเปรตด้วยเนี่ยอย่างที่เคยเกริ่นไปก่อนหน้านั้นแล้วมีอสุรกายที่เป็นเปรตด้วยนะครับซึ่งอสุรกายชั้นนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในโซนนะครับของโลกันตนรกนะครับเป็นนรกขุมเดียวนะคือเปรตจำพวกนี้เสวยทุกข์อยู่ในโลกันตนรกนะครับเป็นนรกกลุ่มพิเศษนะครับทีนี้ถามว่าโลกันตนรกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับโลกันตนรกเนี่ยซึ่งเป็นที่อยู่ของเปรตนิรยะอสุราเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างกลางของจักรวาลทั้ง3ที่มีเขตเชื่อมติดต่อกันนะครับอุปมาหรือสมมุติก็คือเหมือนกับเอาแก้ว3ใบมาตั้งรวมกันหรือทำมือกลมๆนะมือกลมๆต่อกันอย่างนี้นะแล้วมันก็จะมีช่องว่างด้านล่างนะมันก็จะมีช่องว่างด้านล่างนะช่องว่างด้านล่างของผลกลมหรือถ้วยแก้วเนี่ยนะเนี่ยเป็นที่อยู่ของนิรยะอสุรานะครับแล้วในพื้นที่นี้เนี่ยด้วยความที่มันอยู่ด้านล่างนะไม่สามารถมีแสงส่งมาถึงพื้นที่นี้ได้นะครับคือพื้นที่นี้ที่เรียกว่าโลกันตนรกเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ข้างล่างช่องว่างของแก้วหรือช่องว่างของผลส้มก็ได้ที่ต่อกันเนี่ยจึงไม่สามารถเห็นแสงเล็ดลอดมาได้แล้วใต้พื้นเป็นน้ำเย็นมากที่สุดเย็นเป็นกรดนะครับนิรยะอสุราเนี่ยเป็นสัตว์จำพวกที่เกาะอยู่ตามขอบจักรวาลที่มืดมิดเหมือนค้างคาวที่เกาะไต่ไปมาตามฝาผนังมีความหิวกระหายเป็นกำลังเกาะไต่ไปพลางเมื่อพบพวกเดียวกันก็จะโผล่เข้าหากันแล้วต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าเป็นอาหารของกันและกันเพราะความมืดมิดคือจำไม่ได้แล้วก็มองไม่เห็นปัญหาหลักๆคือมองไม่เห็นนะครับอาจจะได้กลิ่นอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแล้วก็จำไม่ได้ว่าเป็นพวกของตัวเองไหมเป็นเพื่อนตัวเองไหมนะคิดอย่างเดียวว่าอาจจะเป็นอาหารเพราะมองไม่เห็นก็เลยเห็นแล้วก็เลยทำร้ายต่อสู้กันนะครับแล้วก็เพราะว่าอยากจะกินเห็นเป็นอาหารนะครับก็เลยทำร้ายต่อสู้กันนี่สู้กันไปสู้กันมาเนี่ยบางตัวก็พลัดตกลงไปในน้ำกรดข้างล่างกายก็จะละลายหายไปทันทีแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เกาะอยู่ที่ขอบจักรวาลอีกตกตายไปอีกนะครับวนเวียนอยู่เช่นนี้จนกว่าจะหมดกรรมนี่คือประเภทอสูรนิรยะอสุราหรืออสุรกายที่อยู่ในโลกันตนรกเป็นอสุรกายที่ต่างไปจากพวกมากอีกพวกนึงเป็นเทวดานะครับอีกพวกนึงเป็นอสุรกายนรกเป็นอสุรกายที่ต่างจากอสุรกายอื่นๆนะครับทีนี้อสุรกายภูมินี้เนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในโลกันตนรกเนี่ยก็สงเคราะห์เข้าไปในเปรตภูมินะครับแต่การที่อภิธรรมจัดให้เป็นอสุรกายภูมิเข้าไปอีกภูมิหนึ่งเช่นนี้ก็เพราะว่าในบรรดาเปรตทั้งหลายนั้นมีเปรตที่พิเศษอีกพวกหนึ่งนะครับเปรตชนิดนี้ท่านจึงเรียกว่าอสุรกายนะครับก็คือเป็นการจัดเข้าไปอยู่ในส่วนของเปรตแล้วเปรตชนิดนี้ก็คืออสุรกายนะครับหรืออยู่
หรือสังเคราะห์เข้าไปในเปรตภูมินั่นเองนะครับก็เราก็เลยเรียกว่าอสุรกายที่เรียกว่านินระยะสุรานะครับทีนี้ก็จบเรื่องของอสุรกายภูมินะสำหรับญาติโยมท่านใดหรือผู้ที่สนใจเรื่องอภิธรรมโดยเฉพาะเรื่องที่บรรยายไปแล้วสามภพภูมิแล้วนั่นเนี่ยทั้งในส่วนของนรกภูมิในส่วนของเปรตภูมิแล้วก็ในส่วนของอสุรกายภูมินะซึ่งทั้งสามภูมินี้ก็อยู่ภายใต้การเรียกหัวข้อใหญ่ว่าอบายภูมิคือภูมิที่เป็นทุกขติภูมินะทีนี้เรามาดูภูมิสุดท้ายเรียกว่าติระฉานภูมิใช้อาจจะใช้มาด่ากันเช่น animal เดรัจฉานพูดต้องพูดว่า animal เดรัจฉานแล้วก็ใช้วิจารณ์พระเจ้าที่ไม่อยู่ในร่องในรอยไปเที่ยวทำปลุกเสกให้โยมเนี่ยหลงไหลมืดมนในวิชาไม่เกิดปัญญาเนี่ยเรียกพระกลุ่มนี้ว่าพระพวกทำเดรัจฉานวิชาทีนี้พระพวกทำเดรัจฉานวิชาอะไรต่างๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพรหมจรรย์สูตรเราไปดูในจุลศีลมหาศีลมัชฌิมศีลนะซึ่งปรากฏในพระสุตตันตปิฎกนะครับในพรหมจรรย์สูตรไปเช็คได้เลยครับพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามพระธรรมเดรัจฉานวิชาทั้งในส่วนของการที่คนไทยโกรธแล้วทำร้ายกันด่ากันว่า animal เดรัจฉานนะฮะหรือการที่วิจารณ์พระว่าไปทำเดรัจฉานวิชาเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยคำว่าเดรัจฉานติรัจฉานเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับในทางความหมายของพระพิธรรมเรามาดูกันนะติระฉานเนี่ยแปลว่าไปขวางนะครับหรือเดินไปตามขวางหรืออีกความหมายหนึ่งคือขวางจากมรรคผลนิพพานนะครับก็มีครั้งหนึ่งอาตมาภาพไปเรียนมหาลัยข้างนอกนะไม่ใช่มหาลัยสงฆ์ไม่ใช่มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาลัยมกุฏราชวิทยาลัยก็ไปเรียนแล้วก็ถูกอาจารย์แซะมาว่าแม่ท่านไปเรียนเดรัจฉานวิชาซึ่งคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยก็เป็นนิสิตคฤหัสถ์เป็นนักศึกษาคฤหัสถ์นะที่เรียนอยู่ในมหาลัยข้างนอกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจภาษาบาลีนะครับอาตมาก็บอกว่าให้อาจารย์ช่วยอธิบายคำพูดนี้ให้ดีเพราะว่าคนไทยหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้มีพื้นความเข้าใจบาลีที่ดีนักทั้งที่อิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤตเนี่ยปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตหรือปรากฏในภาษาทุกอนูของภาษาไทยเลยก็ว่าได้นะครับอยู่มากมายแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะโดยภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังห่างเหินจากความเข้าใจความหมายในภาษาบาลีนะครับก็เลยให้โยมอาจารย์ท่านนี้อธิบายนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าพระไปเรียนวิชาของสัตว์เดรัจฉานนี่จะไปกันใหญ่ครับก็เลยอาจารย์ก็ช่วยกรุณาอธิบายให้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อธิบายตรงกับพระพิธรรมนะครับเพราะอาจารย์ก็เป็นศิษย์อภิธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใจความหมายแล้วใช่ไหมครับว่าเดรัจฉานเนี่ยแปลว่าไปขวางนะครับหรือเดินไปตามขวางทีนี้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับเขาเดินไปตามขวางตัวไม่ได้ตั้งตรงเหมือนกับมนุษย์ถูกไหมครับเขาต้องเดินขวางลำตัวขวางไปนี่คืออีกความหมายหนึ่งหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือขวางจากมรรคผลนิพพานนะครับเพราะว่าในภูมิของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะและสัตว์เดรัจฉานหลายชนิดไม่มีธรรมสัญญาแต่บางตัวสัตว์บางตัวบางเดรัจฉานบางตัวมีธรรมสัญญานะครับจึงเป็นหมาที่ดีแมวที่ดีนะเป็นสุนัขที่ดีนะครับเพราะว่าสุนัขบางตัวแมวบางตัวนั้นมีธรรมสัญญาอันนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับเดรัจฉานนั้นมี2ชนิดนะครับ
ขอไปดิรัจฉานนั้นมีสองชนิดคือดิรัจฉานที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเป็นปกตินะครับคือสัตว์ดิรัจฉานหรือดิรัจฉานเนี่ยมีอยู่สองจำพวกนะครับจำพวกแรกคือเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมชั้นสูงจริงเนี่ยเรามองไม่เห็นพญานาคนะครับเรามองไม่เห็นกินนารามองไม่เห็นพญาครุฑนะครับทีนี้พญานาคกินนาราพญาครุฑเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์เนี่ยถ้าบุญไม่ถึงภาวนายังไม่เต็มที่หรือไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติในส่วนของอภิญญาเนี่ยมีความพิเศษที่เป็นผลจากการปฏิบัติอภิญญาเนี่ยก็เรามองไม่เห็นพญานาคเรามองไม่เห็นกินนารามองไม่เห็นพญาครุฑหรอกแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นภพภูมิในสัตว์เดรัจฉานด้วยนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือสัตว์เดรัจฉานที่เราหรือมนุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นเช่นสุนัขแมวช้างปลาเนี่ยสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปนี่เรามองเห็นนะครับทีนี้เดรัจฉานจำแนกโดยจำพวกเนี่ยหรือจำแนกโดยขาเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับวิธีการจำแนกของความรู้สมัยใหม่ความรู้ของโมเดิร์น subject ความรู้สมัยใหม่เนี่ยคัมภีร์วิธรรมเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วไม่ได้แย่จากความรู้สมัยใหม่เนี่ยนะเรื่องของความสามารถในการแยกหรืออธิบายจำแนกแจกแจงสัตว์แต่ละประเภทนะที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านี่คือศักยภาพนะครับหรือองค์ความรู้ความสามารถของคนยุคบรรพชนยุคโบราณนะที่สืบทอดแล้วก็แต่งเติมพระพิธรรมขึ้นมาแล้วก็มาอธิบายเรื่องสัตว์เดรัจฉานนะครับในคัมภีร์พิธรรมเนี่ยอธิบายสัตว์เดรัจฉานไว้ว่ามีสี่จำพวกซึ่งอธิบายโดยการใช้ขาเป็นหลักในการอธิบายนะครับหนึ่งคืออัปทติรฉานนะครับอัปทติรฉานนั้นแปลว่าสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีขาเช่นปลางูเป็นต้นนะครับสองทวิปทติรฉานนะครับได้แก่สัตว์เดรัจฉานที่มีสองขาเช่นนกไก่เป็นต้นประเภทที่สามคือจตุปทติรฉานได้แก่เดรัจฉานที่มีสี่ขาเช่นช้างม้างวัวควายเป็นต้นสี่คือพาหุปทติรัจฉานคือสัตว์เดรัจฉานที่มีมากกว่าสี่ขาคือปูแมลงมุมตะขาบกิ้งกือมีมากกว่าสี่ขาเพราะฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานในความหมายของอภิธรรมนั้นมีสี่จำพวกจำแนกโดยขาคือสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีขาคือสัตว์เดรัจฉานที่มีสองขาคือสัตว์เดรัจฉานที่มีสี่ขาคือสัตว์เดรัจฉานที่มีมากกว่าสี่ขานะครับทีนี้โดยความเป็นไปทั่วไปของสัตว์เดรัจฉานทั้งสี่ขาเนี่ยนะโดยทั่วไปเนี่ยมีทั้งอดอยากมีทั้งความเดือดร้อนอ้วนพีมีความสุขก็มีสำหรับสัตว์เดรัจฉานบางตัวนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็จะได้รับความทุกข์มากกว่าความสุขนะครับแต่ก็มียกเว้นนะบางตัวบางจำพวกที่อาจจะได้รับความสุขมากกว่าความสุขความทุกข์เช่นแมวของวัดพุทธภัญญาและแมวของที่อื่นๆที่มาทานข้าวมากินอาหารของญาติโยมชาววัดพุทธัญญาซึ่งมีอาจารย์นรินทร์คอยดูแลให้อย่างดีทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยนะนี่ถือว่าเป็นแมวเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์นะแต่มาว่าเขาอยู่ในวัดเนี่ยก็ไม่ได้ไปแย่งอาหารกับใครทำร้ายร่างกายกันนะหรืออยู่กันผอมเก้งก้างแมวทุกตัวอ้วนพลีนะเพราะว่าอันนี้เป็นแมวเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ได้รับความสุขมากกว่าความทุกข์ทีนี้สัตว์เดรัจฉานทั่วไปเนี่ยอย่างที่บอกว่านะฮะโดยส่วนรวมโดยส่วนมากเนี่ยอดอยากมีความเดือดร้อนนะครับมีบ้างที่มีความสุขนะครับ
แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วก็จะรับความทุกข์มากกว่าความสุขเดรัจฉานเนี่ยมีสัญชาตญาณหรือสัญญาสามอย่างนะครับอันนี้เรามาดูว่าสิ่งที่ทำให้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยต่างจากไปจากมนุษย์คืออะไรนะครับมีสามอย่างนี่แหละที่ต่างจากมนุษย์สามอย่างเสวยกามคุณอันนี้เหมือนกันกับมนุษย์นะฮะอันนี้เหมือนกันกับมนุษย์สัตว์เดรัจฉานที่ว่านี้นี่คือรวมสัตว์เดรัจฉานที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยนะเช่นพญานาคนะครับกินนราแล้วก็พญาครุฑนะครับคือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมีกามสัญญานี่เหมือนกับมนุษย์ก็คือรู้จักเสวยกามคุณนะครับสองคือโคจรนะครับสัญญานะครับโคจรสัญญานี่เองคือรู้จักกินนอนนะครับสามคือมรณะสัญญาคือรู้จักกลัวตายทวนอีกครั้งนะครับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีสัญญาหรือมีสัญชาตญาณสามอย่างหนึ่งคือกามสัญญานั่นก็คือมีความสามารถนะครับรู้จักเสวยกามคุณนะครับสองคือโคจรสัญญาคือรู้จักกินนอนสามคือมรณะสัญญานะครับคือรู้จักกลัวตายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยจะมีสามสัญญาอย่างนี้นะครับคือรู้จักสืบพันธุ์รู้จักกินนอนรู้จักกลัวตายแต่ถ้าเทียบกับมนุษย์นั้นมนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็คือมนุษย์นั้นมีธรรมสัญญามนุษย์นั้นรู้ดีรู้ชั่วรู้ชอบรู้ผิดรู้ถูกรู้จักบุญบาปสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปไม่มีธรรมสัญญาอย่างมนุษย์แต่ยกเว้นนะครับสัตว์เดรัจฉานที่เป็นพระโพธิสัตว์จะมีธรรมสัญญาอันนี้พูดตามคัมภีร์พระธรรมนะแต่มาไม่ได้ขยายเองไม่ได้คิดเองเนี่ยก็แสดงว่าสัตว์เดรัจฉานตัวไหนที่ดีก็อาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่านะครับเพราะว่าในคัมภีร์อภิธรรมบอกว่าสัตว์เดรัจฉานที่เป็นพระโพธิสัตว์จะมีธรรมสัญญาคําว่าธรรมสัญญาคือรู้จักรับผิดชอบชั่วดีนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงที่บอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่มีธรรมสัญญาคือไม่รู้จักชอบชั่วดีว่างั้นไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปแต่มีสัตว์เดรัจฉานบางชนิดเท่านั้นที่รู้เรื่องบุญบาปคุณโทษเนี่ยแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานที่เป็นพระโพธิสัตว์เพราะมีธรรมสัญญาทีนี้ถ้าเรากลับไปที่พระสูตรหนึ่งก็คือทักขินาวิพังกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของอานิสงส์การให้ทานไว้นะครับวันนี้ให้ไปสองพระสูตรด้วยนะหนึ่งคือทักขินาวิพังกสูตรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้พูดเรื่องพระสูตรหนึ่งไปอาตมาก็พูดไปตอนนี้ยังนึกไม่ได้ว่าพูดพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งอะไรไปนะแต่ว่าในส่วนของทักขินาวิพังคสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการให้ทานนะครับว่าให้ทานแก่พระพุทธเจ้าได้บุญมากกว่าได้ทานแก่พระที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยได้บุญมากกว่าเรียงตามลำดับนะครับแต่ว่าเมนสำคัญที่พุทธศาสนานั้นแตกต่างไปจากพุทธศาสนาหมายถึงเมนสำคัญหรือหลักการสำคัญที่พุทธศาสนาเถรวาทมีหลักที่ต่างไปจากในมหายานบางนิกายนะบางโรงเรียนบางสกูลเนี่ยก็คือในส่วนของทักขิณาวิพังคสูตรเนี่ยเนื่องจากทักขิณาวิพังคสูตรเนี่ยให้ความสำคัญว่ายังไงให้ทานกับสัตว์ที่ไม่ให้คนไม่ดียังไงก็ได้บุญมากกว่าให้ทานกับสัตว์นะครับถ้าเราดูจากในส่วนนี้เพราะว่ายังไงมนุษย์เนี่ยยังมีแอสลีดรับผิดชอบชั่วดีอยู่นะครับยังมีอยู่ไม่ได้แย่เลวไปหมดนะครับต่อให้ดูว่าแย่แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนที่ดีอยู่ยังมีมิติที่ดีอยู่
อันนี้ก็เหมือนอาจารย์ชัยวัฒน์ถาวนันท์ท่านเคยแนะนำว่าคือถ้าเราอยากเห็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเราอย่าไปดูที่เราอยากเห็นคนในมิติที่พอเห็นความเป็นคนอยู่บ้างเนี่ยเราอย่าไปดูมิติที่โพสิชันเขาอย่างเดียวบางครั้งมิติโพสิชันเนี่ยที่เขามีตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยขัดหูไม่สบายใจทำให้เราโกรธเช่นว่าเราไม่ชอบนายกคนนี้นะเราไม่ชอบอบต.เราไม่ชอบผู้นำคนนี้นะซึ่งก็มีหลายคนนะไม่ใช่คนเดียวผู้นำในมุมหนึ่งให้เราคิดกลับกันว่าเมื่อเขากลับไปที่บ้านแล้วเขาไปเจอสามีเขาไปเจอภรรยาเขาไปเจอลูกเขาก็ต้องทำหน้าที่ภรรยาเขาทำหน้าที่สามีเขาทำหน้าที่ลูกแล้วเขาก็รักเขาก็ห่วงกันอันเนี้ยมันเป็นมิติของความเป็นมนุษย์ที่เขายังมีความดีตรงนี้อยู่ถ้าเรามองเห็นมิติความดีตรงนี้บ้างเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยลดข้อขัดแย้งลดความรุนแรงอันนี้เป็นมิติของpeace study เป็นมิติของการศึกษาเรื่องสันติวิธีเลยนะครับแต่ว่ามันเอามาใช้ในพุทธศาสนาได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ห่างจากหลักการทางพุทธศาสนาที่เรามองเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับด้านที่ดีที่อาจารย์พุทธทาสบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนคือในส่วนของกลอนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสสอนให้มองเรื่องมองโลกในแง่ดีเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาส่วนที่ดีเขามีจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ช่วยอย่าไปร่วมเขาเลยอันนี้ก็ขยายไปไกลนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมองว่ายังไงการให้ทานกับมนุษย์เนี่ยยังได้บุญมากกว่าให้ทานกับสัตว์แต่ก็ยกเว้นอีกนะถ้าในคำพิพิธรรมเนี่ยเพราะว่าสัตว์บางตัวเนี่ยมีธรรมสัญญาแล้วสัตว์ตัวนั้นอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์นะครับก็มันซับซ้อนเนี่ยเราก็ช่างตวงกันพิจารณาดูส่วนหนึ่งก็ดูเรื่องของความสบายใจของเราส่วนหนึ่งก็ลงช่างตวงพิจารณาตามคำพีทางพุทธศาสนาที่สอนไว้นะครับทั้งในส่วนของทักขิณวิภังคสูตรทั้งในส่วนของพระพิธรรมนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสัตว์เดรัจฉานที่เป็นโพธิสัตว์นะครับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้รับพุทธพยากรณ์แล้วเนี่ยนะครับคือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์แล้วเนี่ยคือในทางเถรวาทเนี่ยเรานับพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วนะครับก็จะไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีขนาดเล็กกว่านกนะสมมติมีคำถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าสัตว์เนี่ยมีธรรมสัญญามีขนาดเท่าไหร่เหรอสัตว์ตัวนั้นน่ะมีขนาดตัวเท่าไหร่เท่าไหนเหรอจึงจะรู้ได้ว่ามีธรรมสัญญาในคัมภีร์อภิธรรมก็บอกว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยจะไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีตัวเล็กกว่านกนะครับแสดงว่าแมวเนี่ยไม่ได้เล็กกว่านกอาจจะมีแมวโพธิสัตว์อาจจะมีหมาโพธิสัตว์คือไม่ได้เล็กกว่านกกระจาบนะครับคือสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีขนาดเล็กกว่านกกระจาบและก็ไม่มีขนาดที่ไม่ใหญ่ไปกว่าช้างนะครับถ้าใหญ่ไปกว่าช้างก็คงเป็นแมมมอธนะอันนี้ไม่ใหญ่ไปกว่าช้างก็เป็นไปได้แมวลาช้างม้างัวควายเนี่ยใหญ่เกินกว่าช้างก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นโพธิสัตว์ได้อย่างควายนะอย่างคนที่ศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเขาก็จะไม่กินเนื้องัวอย่างนี้เป็นต้นนะลงไปดูความสัมพันธ์ระหว่างงัวกับเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ในส่วนของสายมหายานนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องต่อที่นาคและครุฑนะครับเรื่องนาคครุฑอย่างที่บอกว่านาคและครุฑเนี่ยก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเรื่องนาคและครุฑเนี่ยมีกล่าวไว้ในเรื่องนาคสังคยุตนะครับนาคสังคยุตนะครับในนาคสังคยุตเนี่ยได้พูดถึงการกำเนิดนาคนี่มีการกำเนิดเกิดขึ้นด้วย
สี่อย่างด้วยกันหนึ่งคือนาคที่เกิดจากฟองไข่นาคที่เกิดจากครรภ์นาคที่เกิดจากเท่าไคร่นาคที่เกิดจากการผุดขึ้นอย่างเทพหรือสัตว์นรกนะครับนาคเหล่านี้ประณีตกว่ากันขึ้นไปตามลำดับนะครับแต่ว่านาคโดยส่วนมากนี่กลัวหมองูและก็ครุฑนะครับคือนาคนี่กลัวครุฑนะต้องคอยซ่อนกายซ่อนตัวเสมอนะครับแต่ว่านาคบางพวกที่คิดว่าตนเกิดมาเป็นนาคเพราะชาติก่อนประพฤกชั่วบ้างนะครับประพฤกดีบ้างคือมันมีนาคบางตัวนะเชื่อว่าที่ตัวเองเป็นนาคในชาตินี้ได้เนี่ยเพราะว่าทำชั่วบ้างทำดีบ้างนะครับทีนี้ถ้าตอนเกิดเป็นนาคแล้วเนี่ยประพฤกสุจริตนะครับทำแต่ความดีเนี่ยก็ไปเกิดในสวรรค์ได้ในชาติต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนาคบางตัวเนี่ยจึงรักษาศีลอุโบสถพระพุทธเจ้าเคยแนะนำให้นาคเนี่ยไปรักษาศีลอุโบสถแทนที่จะมาบวชเป็นพระนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตำราเรื่องนาคกันครับทีนี้ถ้านาคผู้ที่รักษาศีลอุโบสถเพื่อที่จะไปเกิดเป็นสวรรค์เนี่ยในอนาคตเนี่ยไปเกิดอยู่ในสวรรค์ในอนาคตเนี่ยยังมีประโยชน์ต่อการเป็นนาคโดยปัจจุบันก็คือนาคกลุ่มเนี้ยที่เขาถือศีลโบสถเนี่ยจะไม่กลัวหมองูจะไม่กลัวครุฑละนะครับถือว่าปฏิบัติในธรรมมีภูมิธรรมบำเพ็ญธรรมเนี่ยไม่กลัวละทีนี้มาดูสาเหตุที่ทำอะไรหนอจึงเกิดเป็นนาคนะครับทำอะไรมาจึงเกิดเป็นนาคเป็นเพราะว่านาคเนี่ยมีกรรมอยู่สองอย่างคือกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างเพราะความปรารถนาไปเกิดด้วยชอบใจว่านาคมีอายุยืนมีวรรณะงามมีสุขมากบางทีชอบใจเช่นนี้ก็เลยตั้งความปรารถนาไว้เมื่อให้ทานเป็นต้นก็อธิษฐานว่าให้ไปเกิดเป็นนาคนะครับเพราะว่าไปคิดว่านาคเนี่ยมีอายุยืนมีวรรณะงามมีความสุขมากครับอันนี้คือในส่วนของนาคต่อมาดูในส่วนของครุฑนะครับครุฑหรือสุบรรณที่กล่าวไว้ในสุปันนะสังยุตนะว่ามีกำเนิด4ประณีตกว่ากันโดยลำดับนะครับคือประณีตกว่ากันโดยลำดับเช่นเดียวกับนาคเหตุที่จะให้ไปเกิดเป็นครุฑก็เช่นเดียวกันนะครับคืออธิษฐานไม่เหมือนกันนะครับทีนี้สิ่งที่พิเศษสำหรับครุฑเนี่ยคือครุฑเนี่ยมีอำนาจในการจับนาคนะครับแต่ว่าครุฑจะจับนาคได้ก็เฉพาะครุฑที่มีครุฑจะจับนาคได้ก็เพราะว่านาคนั้นมีพลังที่ต่ำกว่าครุฑนะครับคือถ้านาคภาวนาเก่งๆปฏิบัติเก่งๆนี้ครุฑก็ไม่กล้ายุ่งไม่กล้าจับนะครับทีนี้เรื่องนาคเนี่ยขอกลับมาเรื่องพญานาคนิดนึงครับเรื่องพญานาคที่หรือนาคเนี่ยว่าทำไมก่อนที่พระจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเนี่ยทำไมเขาจึงเรียกนาคถ้าในทางสังคมวิทยามนุษยาเขาบอกว่าโอ้นาคเนี่ยเป็นสัญชาตญาณเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนาคเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความป่าเถื่อนแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนาคเนี่ยมีอีกความหมายหนึ่งนะครับคือในทางสังคมวิทยามนุษยานาคเป็นสัญลักษณ์ของความป่าเถื่อนพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของความศิวิไลว่างั้นทีนี้เรามาดูหลักการทางพุทธศาสนานิดหนึ่งในคัมภีร์พระวินัยมหาวัคนะครับได้กล่าวถึงพญานาคมาแผ่พังผ่านเป็นร่มกันฝนถวายพระพุทธเจ้านะครับในประถมโพธิกาลเนี่ยมีการกล่าวถึงนาคไว้โดยมีใจความว่าพระพุทธเจ้านั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นมุจจรินนะครับหรือต้นไม้จิกอยู่7วันในสมัยนั้นมหาเมฆนะครับซึ่งไม่ใช่การนะครับฝนตกพรำเจือด้วยลมหนาว7วันนะคือนี่เป็นภาษาโบราณฟังแล้วอาจจะงงๆจำง่ายๆว่ามีพญานาคนะครับซึ่งชื่อว่ามุจจรินเนี่ยออกจากภพของตนแล้วก็เข้ามาวงพระกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยขนด7รอบนะครับแล้วก็แผ่บังผ่านเพื่อปกป้องฝนและลมมีให้ถูกพระกายนะครั้นฝนหายแล้วคลายขนดอกจำเลงแพทย์เป็นมานพมายืนเฝ้า
หน้าที่เฉพาะพระพักนะครับอันนี้ก็เป็นปางพุทธรูปวันเสาร์นะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแปลงอุทานมีความว่าหรือเทศต่อนาคว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้พอใจแล้วได้ประสบธรรมแล้วเห็นแจ้งอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความปราศจากการกำหนัดคือความล่วงกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขความกำหนัดอัสมิมานะคือความถือว่าตัวตนให้หมดไปได้เป็นสุขอย่างยิ่งนะครับทีนี้ในเรื่องของคัมภีร์พระวินัยปิฎกก็มีเรื่องเล่าเรื่องของนาคไว้นะครับว่านาคเนี่ยจำแรงมาบวชนะครับเพราะว่านาคตัวนี้เกิดอึดอัดรังเกียจในชาติกำเนิดของความเป็นนาคนะครับแล้วคิดอยู่ว่าทำยังไงอยากให้เป็นมนุษย์โดยเร็วนะครับทีนี้ก็เลยรู้ว่าศาสนาพุทธโดยมีพระพุทธเจ้าเนี่ยประพฤติธรรมสมควรสม่ำเสมอเป็นพรหมจรรย์มีวาจาสัตย์มีศีลธรรมถ้าได้บวชเนี่ยอาจจะทำให้อานิสงส์ของการบวชเนี่ยไปเกิดเป็นมนุษย์โดยเร็วดั่งใจปรารถนาครั้นแล้วก็แปลงกายมาเป็นนาคนะครับแล้วก็เข้าไปพบพระภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่านาคมาบวชนะฮะทีนี้บังเอิญว่าระหว่างที่ภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยเดินจงกรมไปที่แจ้งนะแล้วภิกษุที่แปลงเป็นนาคเนี่ยอยู่ๆก็เผลอหลับไปนะพอหลับปุ๊บเนี่ยนาคก็จะกลายตัวเป็นนาคเป็นงูทันทีนะทีนี้พระที่เดินยงกรมอยู่เนี่ยพอเสร็จแล้วกลับขึ้นกุฏิเห็นผักบานประตูออกไปเนี่ยเห็นงูนอนขดใหญ่อยู่เนี่ยก็เลยตกใจร้องลั่นนะภิกษุทั้งหลายที่อยู่ใกล้เคียงกันก็วิ่งมาถามว่ามีอะไรพอดีว่าณขณะนั้นเนี่ยนาคก็ตื่นขึ้นแล้วนะครับก็เลยไม่พระลูกอื่นก็เลยไม่เห็นว่าโอ้มีงูตัวใหญ่แผ่พังพานเลื้อยออกมาอะไรอย่างนี้นะพอดีนาคตกใจตื่นแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มีการประชุมสงฆ์เกิดขึ้นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทีนี้นาคเขาก็ตอบความจริงว่าเขาเนี่ยเป็นนาคนะครับไม่ได้เป็นพระจริงๆแปลงกายมานะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสแก่นาคว่าเกิดเป็นนาคเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ได้นะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็แนะนำให้ไปรักษาศีลอุโบสถในวัน14ค่ำ15ค่ำนะและในวัน8ค่ำด้วยแห่งปักนั้นเถิดด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ก็จะพ้นจากชาติกำเนิดนาคและได้เป็นมนุษย์โดยเร็วไปนะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่ามีเหตุปัจจัยสองประการที่ทำให้นาคปรากฏภาวะของตัวนะครับคือมันมีเหตุปัจจัยสองประการนะฮะที่อยู่ๆทำให้รู้ว่าเนี่ยนี่เป็นนาคแปลงกายมานะนะครับหนึ่งคือการอยู่ร่วมกับนาคผู้มีชาติเสมอกันนะครับก็คือเป็นคู่กับนาคว่างั้นนาคก็จะเผยตัวเผยร่างกายที่แท้ออกมานะครับเพราะว่ารักกันแล้วก็ยอมรับกันได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือปล่อยใจไปสู่ความหลับนะร่างกายภาวะที่แท้จริงก็จะเกิดมาปรากฏให้เห็นนะครับอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าพระเจ้าจึงทรงบัญญัติห้ามอุปสมบทแก่สัตว์เดรัจฉานนะครับทีนี้บางคัมภีร์บางเวลาหรือบางส่วนเนี่ยก็มีการกล่าวถึงการปรากฏตัวของนาคว่าการปรากฏตัวของนาคเนี่ยมีด้วยกัน5ประการนั่นก็คือเวลาปฏิสนธินะครับแล้วก็เวลาลอกคาบเวลาอยู่กับนางนาคผู้มีชาติเสมอกันนะครับ4เวลาปล่อยใจไปสู่ความหลับและ5ความตายวันนี้ก็จบเรื่องของติระฉันภูมิแล้วก็จบเรื่องอบายภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งในส่วนของอบายภูมิที่มีทั้งนรกภูมิอสุรกายภูมิเปรตภูมิและสัตว์เดรัจฉานภูมิวันนี้จบครบอบายภูมิทั้ง4แล้วนะครับต่อไปข้างหน้าก็จะขึ้นสุคติภูมินะครับก็ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาฟังกันวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุโมทนาขอบคุณโยมที่เข้ามาฟังนิดหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือขออนุโมทนาขอบคุณโยมน้อยนะครับ
แล้วก็โยมวิชัยจันทคาตนะครับสองคือสุพรรณิกานะครับโยมสุพรรณิกาหรือโยมไก่นะครับแล้วก็โยมจำชื่อไม่ได้ลืมอยู่ๆก็ลืมเฉยไปเลยเดี๋ยวกลับมาทักใหม่นะครับแล้วก็โยมเกนตาตานาตานานะครับแล้วก็มีเสียงหายด้วยใช่ไหมโอ้ขออภัยโยมพรพันธ์นะครับแล้วก็ขอโมทนาโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาอนุโมทนาโยมอัมพาเซฟเฟอร์เป็นไงบ้างครับสุขภาพดีขึ้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็โยมทะเทศพิชาทัเทศพิชานะครับอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็โยมศรีวิไลนะครับศรีวงศาศรีวงชัยนะครับโยมศรีวิไลศรีวงชัยนะครับก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านนี้เข้ามารับฟังนะวันนี้จบเรื่องอบายภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในครั้งต่อไปก็จะขึ้นเรื่องสุคติภูมินะครับซึ่งในสุคติภูมิเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของกามภูมินะครับหรือกามสุคติภูมิซึ่งมีอยู่7ภูมิด้วยกันแล้วก็ในส่วนของรูปภูมิซึ่งมีทั้งหมด16ภูมินะครับแล้วก็ในส่วนของอรูปภูมินะครับมี4ภูมินะครับรวมทั้งหมดนี้เนี่ยในส่วนของสุขรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นสุคติภูมิซึ่งเป็นภูมิที่อยู่ของความสุขมีทั้งหมด27ภูมินะครับทีนี้ถามว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ภูมิไหนเราอยู่ในชั้นหรืออยู่ในภูมิของสุคติภูมินะนะครับอยู่เราอยู่ในแฮปปี้รัมนะอยู่ในของฮิวแมนรัมนะครับทีนี้อบายภูมิตั้งแต่นรกสัตว์เดรัจฉานนะครับเปรตอสุรกายเนี่ยเป็นภูมิที่อยู่ในทุกขติภูมินะครับคือภูมิที่ทำให้เกิดความทุกข์นะครับทีนี้สังเกตได้ว่าภูมิ4ภูมิที่ตามากล่าวไปตามดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์เดรัจฉานภูมิสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนของภูมิของในส่วนของเปรตนะแล้วก็ภูมิในส่วนของอสุรกายแล้วก็ภูมิในส่วนของสัตว์เดรัจฉานทั้งสัตว์เดรัจฉานที่สามารถมองเห็นได้ก็คือช้างม้างัวควายเนี่ยมนุษย์เรามองเห็นได้ทั้งในส่วนของสัตว์เดรัจฉานที่เรามองเห็นไม่ได้เช่นนาคแล้วก็ครุฑแล้วกินนราหรือกินนรีเนี่ยครับเราจะเห็นว่าอย่างไรก็ตามในอบายภูมิทั้ง4เนี่ยก็ยังเป็นภูมิที่ยังมีความทุกข์อยู่นะครับยังเป็นภูมิที่มีความทุกข์อยู่ไม่ได้มีความสุขนะครับอย่างเช่นในภูมิของนรกเนี่ยเป็นภูมิที่มีแต่ความทรมานนะเราเห็นไหมว่ามันมีนรกบางชั้นที่เขาเนี่ยสองลูกมาทับสัตว์มาทับสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกนะครับหรือถูกแทงด้วยเหลาเหล็กที่ร้อนเป็นไฟมั่งนะครับหรือถูกหนอนเจาะกัดกินบ้างนี่เป็นต้นนะครับแล้วนรกแต่ละขุมเนี่ยจะขยับความทรมานขยับความลำบากเดือดร้อนทางกายเนี่ยมาเป็นระดับนะครับคือยิ่งนรกขุมสูงขึ้นความทรมานความเจ็บป่วยก็ลำบากหนักขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในส่วนของเปรตเนี่ยก็จะมีความทรมานที่ต่างไปจากภูมิของนรกนะครับเปรตเขาเนี่ยก็จะถูกทรมานด้วยความอดอยากนะครับถูกทรมานด้วยความอดอยากแล้วมีเปรตภูมิเดียวเองนะหรือมีเปรตชนิดเดียวเองที่สามารถรับบุญกุศลได้จากมนุษย์เท่านั้นนะครับคือเปรตชนิดอื่นเนี่ยรับบุญกุศลจากมนุษย์ไม่ได้นะครับเปรตชนิดนี้นะครับก็คือปรโท
ทัตตุปะชีวิกะเปรตนะครับก็เป็นเปรตที่สามารถรับส่วนบุญส่วนกุศลจากเราได้นะครับส่วนประเภทอื่นๆเนี่ยรับไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเปรตที่รับส่วนบุญกุศลจากมนุษย์ได้เนี่ยที่เรียกว่าปรทัตถุปชีวะเปรตเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเปรตชนิดนี้นะครับทีนี้ก็เรื่องของเปรตก็มาอสุรกายนะครับเราก็จะเห็นว่าอสุรกายนั้นมีทั้งอสุรกายบางชนิดที่เป็นเปรตด้วยที่ตกอยู่ในนรกที่อยู่ในโลกันตนรกด้วยครับเป็นเปรตชนิดพิเศษที่เรียกว่านิรยะอสุราเป็นต้นแล้วก็เดรัจฉานเราพูดไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับทั้งในส่วนของเดรัจฉานที่สามารถมองเห็นได้และเดรัจฉานที่ไม่สามารถมองเห็นได้นั่นคือนาคครุฑนะครับเป็นต้นนะครับก็วันนี้คิดว่าคงทำให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องอบายภูมิอย่างดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่บันทึกจดจำสืบทอดพระพิธรรมมาให้เราได้รู้จักเข้าใจกันก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนทุกท่านให้พ้นจากในส่วนของภพภูมิไปเกิดในหรือไปอยู่ในไปเกิดในสุคติภพภูมิที่ดีนะครับตยถาคติคติปรคติปรสังคติปุถิสวา